เมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมานี่เองนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งใหม่ได้เปิดตัวและให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วและได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจระดับเอเชียในงานเอเปก2022แน่นอนว่าศูนย์ประชุมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้รองรับการจัดงานทุกรูปแบบซึ่งมหาจักรเองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตั้งและดูแลระบบงาน AV คือระบบเสียงระบบภาพและระบบควบคุมในส่วนของระบบเสียงศูนย์ประชุมให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้าจากมหาจักรได้แก่ลำโพงภายใต้แบรนด์ JBL Amcloud Processor DBX และ BS Mixer จาก Soundcraft และที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบไมโครโฟนไร้สายจากยี่ห้อชัวโดยศูนย์สิริกิติ์มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 300,000 ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่จัดงานอีเวนต์ต่างๆทั้งหมด3โซนโดยมีพื้นที่ให้บริการฮอลล์ขนาดใหญ่8ห้องมีห้องแพนเนอรี่4ห้องและห้องบอลลูม4ห้องทั้งหมดที่กล่าวมาติดตั้งลำโพง JBL ทั้งหมดในรุ่นคอนโทรล300ซีรีส์กว่า200ตัวและรุ่น VPX 700ซีรีส์กว่า60ตัวขับเคลื่อนด้วย AmCloud ในรุ่น CDI ซีรีส์และ Sound Processor จาก BDSสามารถเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆถึงกันทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการรองรับทุกรูปแบบการจัดงานอย่างไร้ขีดจำกัดรวมถึงห้องประชุมที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอีกกว่า50ห้องโดยแต่ละห้องเราเลือกใช้ลำโพง JBL ในรุ่นคอนโทรล10ซีรีส์กว่า100ตัวแอมยี่ห้อ Cloud รุ่น CDI ซีรีส์ซาวด์โปรเซสเซอร์จาก DBX และมิกเซอร์จาก Soundcraft ในรุ่น UI Series เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานห้องประชุมทั้งหมดนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถรับสัญญาณที่ส่งมาจากพื้นที่จัดงานทั้ง3พื้นที่ที่กล่าวมาได้อีกด้วยนอกจากนี้พื้นที่ใช้สอยส่วนกลางยังมีระบบ Background Music ติดตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยลำโพง JBL Control 10 Series กว่า250ตัวขับเคลื่อนด้วย AmCloud CDI Series และโปรเซสเซอร์จาก BSด้วยจำนวนฮอลและห้องประชุมที่มากมายขนาดนี้แน่นอนว่าจำนวนคลื่นความถี่ของระบบไมโครโฟนต้องมีช่องการใช้งานที่รองรับเพียงพอเราใช้ดิจิตอลไวเลสไมโครโฟนจากแบรนด์ชัวในรุ่น ULD กับ QLD กว่า50 channel เพราะมีระบบ High Density Mode ที่ทำให้สามารถใช้งานช่องความถี่ได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความถี่หนาแน่นพร้อมระบบสายอากาศที่จะช่วยเพิ่มความเสถียรในการรับส่งสัญญาณได้ดีขึ้นอุปกรณ์เสียงทั้งหมดภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งนี้นะครับใช้ระบบการส่งสัญญาณในรูปแบบดิจิตอลออดิโอผ่านโปรโตคอลดันเต้เพื่อความยืดหยุ่นและความสะดวกในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างเหมาะสมในส่วนของระบบ AV Control และ Automation เรามีเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ Automation นั่นก็คือสินค้าในแบรนด์ AMX กว่า40ปีที่ AMX เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบควบคุมและจัดการระบบ AV จึงทำให้มั่นใจได้ว่าประสบการณ์ของ AMX ที่รวมกับประสบการณ์ของทีมงานมหาจักรพร้อมที่จะส่งมอบระบบและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีสำหรับในพื้นที่ต่างๆที่ศูนย์การประชุมมีให้บริการจะมีการใช้งานที่หลากหลายทำให้เราต้องเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดอุปกรณ์ควบคุมระบบที่เข้ามามีบทบาทในงานนี้นั่นก็คือสินค้า NX Series จากแบรนด์ AMX ที่จะทำหน้าที่ในการรับคำสั่งและทำงานร่วมกับจอ Touch Panel หรือแม้กระทั่งการทำงานผ่านอุปกรณ์ที่ผู้ใช้นำมาเองเช่น iPad หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถออกแบบหน้าจอการควบคุมได้อย่างไม่จำกัดสำหรับการใช้งานทั่วไปในพื้นที่เช่นห้องประชุมที่กระจายอยู่ทั่วไปภายในศูนย์การประชุมกว่า50ห้องเราได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนน้อยลงมานั่นก็คือคอนโทรลแพดที่เป็นปุ่มควบคุมที่รวมเอาคอนโทรลเลอร์และคีย์แพดไว้ในตัวเดียวกันเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในฟังก์ชันและพื้นที่ที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่อีกด้วยและเรายังมีการออกแบบระบบควบคุมให้รองรับการจัดการระบบต่างๆในพื้นที่ห้องควบคุมหลักหรือมาสเตอร์คอนโทรลรูมเพื่อให้การควบคุมดูแลระบบทำได้จากที่เดียวอีกด้วย
ในส่วนของการจัดการสัญญาณภาพทางมหาจักรได้เลือกติดตั้งระบบการจัดการสัญญาณภาพที่ทันสมัยแบบ HD over IP จากแบรนด์ Jazz Power ที่รองรับการส่งภาพความละเอียดสูงสุดถึงระดับ 4K ผ่านระบบเน็ตเวิร์กที่เราติดตั้งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ภายในศูนย์การประชุมทำให้ระบบนี้รองรับการรับส่งสัญญาณรวมกันมากกว่า250จุดทั่วทุกพื้นที่การใช้งานทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความยืดหยุ่นของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การจัดงานขนาดใหญ่หรือภายในห้องประชุมขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วไปรวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ระบบเลเซอร์จากผู้นำเทคโนโลยีด้านโปรเจคเตอร์อย่าง Panasonic อีกกว่า40ตัวและจอภาพจาก LG อีกมากกว่า40จอเพื่อความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ทางศูนย์ยังให้ความสำคัญในการให้บริการข้อมูลต่างๆภายในศูนย์การประชุมมหาจักรเราได้รับมอบหมายในการติดตั้งระบบจัดการข้อมูลและจอแสดงผลข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันกว่า260ตารางเมตรและจอภาพขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วไปอีกกว่า60จอซึ่งหนึ่งในพันธมิตรที่เราเลือกใช้ในครั้งนี้นั่นก็คือแบรนด์ Hikvision ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลลูกค้าของเราในส่วนของระบบทั้งหมดที่ทางบริษัทมหาจักรเลือกติดตั้งนั้นเราอาศัยการทำงานบนระบบเน็ตเวิร์กเป็นส่วนใหญ่เลยต้องอาศัยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ไว้ใจได้เพราะเป็นกระดูกสันหลังของระบบทั้งหมดซึ่งเราต้องการความเสถียรและความปลอดภัยในการให้บริการในโครงการนี้เราเลือกเน็ตเวิร์กโซลูชันจากแบรนด์อลูบ้าซึ่งเป็นโซลูชันพาร์ทเนอร์ด้านเน็ตเวิร์กของทางมหาจักรโดยมีอุปกรณ์ทั้งในระบบสายและไวเลสรวมกันมากกว่า200ตัวซึ่งเราได้เลือกใช้สินค้ากลุ่ม Aruba Instant On ที่มีระบบรองรับ Cloud Monitoring ซึ่งทำให้ทีมของเราสามารถดูแลระบบได้ตลอดเวลาเพื่อรักษาการให้บริการให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยครับที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการจากทางบริษัทมหาจักร Developmentซึ่งเรามุ่งมั่นคัดสรรโซลูชันชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดครับ